สมัครเดนด้วยนะครับโอเคต่อกันพาร์ท3นะปุ้ยโอเคเรามาต่อกันพาร์ท3ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราพาไอ้นี่มาช่วยด้วยโอเคตามมา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 ไม่ตามอ่ะยิงอ่ะยิงอ่ะไม่บาลังโกเลยนะแม่ฟิวก็มาสิครับคุณทางที่ดีแล้วไม่ชอบอ่ะอยากเดินคนป่าใช่ไหมมานี่เดี๋ยวคุณไปเฮ้ยตอนนี้ที่ผมมาอัดนี่ไม่ใช่อะไรครับเน็ตดูดนะครับก็เลยครับเศร้าอ่ะก็ได้มาอัดซะเลยนะก็ตามมาสิครับคุณครับคุณจะลีลาอะไรมากกว่าครับคุณเดี๋ยวเราต่อทางให้เขานะครับเราต้องลงทุนนะครับไม่งั้นเขาไม่มาให้นะครับโอ้ทางยาวไกลนะโอเคถึงแล้วเดี๋ยวลากไปก่อนโอเค NPC เดี๋ยวมาได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราทำทางแป๊บนึงเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ไว้ให้มันสวยงามนะโอเคไม้เบาไปหรือเปล่าวะเนี่ยพาร์ทที่แล้วนะขอไปให้ไม้เบาเกินไปนะก็คงจะพูดเบาไปเด็ดโอเคตอนนี้เราก็ขุดไปก่อนนะเนี่ยมาหลุดอะไรตอนนี้วันเนี้ยแต่โรบินนี่ยังใช้สูตรเดิมนะก็คือมาดาบอันนี้ฝันนะที่เปลี่ยนแปลงอันนี้มูดิดาโรเงานะโอเคเดี๋ยวเราจะปักป้ายไว้หน้าบ้านนะโอเคนะเร็วข้ามนะเร็วข้ามโอ้เฮ้ยcome to my member boop boop you a noob you a noob you a noob home นะชอบแล้วโอเคติ๊ง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 โอเคแล้วเราก็จะทำได้ดีว่ะเดี๋ยวนะไปดูของบ้านยาวไกลเหลือเกินนะเดี๋ยวเราจะทำใหม่ดีกว่าเราจะทำตรงนี้เป็นกั้นไว้นะไม้อู้ไม่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้ก่อนดีกว่าจำได้ว่าต้นนี้ผมปลูกเองไม่ใช่หรอวะเนี่ยปลูกไม้เยี่ยมมีโอกาสโตน้อยนะเพราะว่ามันจะแทรกกันไปแทรกกันมานะช่างมันเถอะใช้เชือกมาประโยชน์ครับวิธีการใช้เชือกนะครับสำหรับบางคนที่ไม่รู้นะบางคนที่รู้แล้วก็รู้นะก็รู้ทำไมมันไม่มัดวะโอเคนะมัดแล้วนะโอเคการขึ้นนะไอ้เดี๋ยววิธีการขึ้นก็คือกดปุ่ม W ไม่ก็ S นะครับ W ก็ S นะครับในการขึ้นลงนะโอเคตัดไม้ดีกว่าทางนี้ดีจะให้อยากจะให้มันโต 100% นะครับแล้วก็ปลูกตรงที่มันต้นไม้อ่ะใจว่าจะปลูกได้หรือเปล่าได้นะจะไปต่อดีกว่าโอ้ยนี่มันกินฮอกฮักข้างสุดยอดก็ได้ก็ตกอีกแล้วนะอีกก็มาอย่างนั้นเนี่ย
สนามเก็บกับปึ๊ดโอเคต้นไม้ทำสูงเรายังไม่สูงเราจะไม่ทำนะโอเคจะเลยไปตรงอีกเมืองนึงดีกว่าไปซื้อไม้เมืองนี้มันเป็นยังไงไม้มันจะชื่อ Rich Harmony นะครับ Rich Harmony ก็จะเอามาเนี่ยสภาพไม้ก็จะเป็นแบบนี้ครับคือมันจะแบบนะคือมันจะคนละแบบกับไม้ที่เราขุดอยู่ตามไบโอมธรรมดานะมันก็จะอัปเดตใหม่ครับภาคก่อนก็จะไม้เหมือนกันหมดทุกอย่างฟังนะไม่ดีโอ้ยอย่าเพิ่งจังก็สลามเกิดมากลับไปอุ้ยอย่านะเว้ยอย่านะโอ้ยโอ้ข้างเลยไปแหละโอเคแต่ตอนนี้ก็ได้ไหมต้นไม้ไม่มีโอเคไฟนี่ไม่ค่อยน่าสนใจในการไฟนะโอ้ยเรียบร้อยนะโอเคเราไม่สนใจก็ได้ครับเราจะไม่มาดึงวุ่นวายนะโอเคไม่มาอีกเหรอตายก็ไม่เว้นนะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อเรื่อยโอเคงั้นเรามาสร้างบ้านต่อเดี๋ยวอันนี้มาสอนวิธีการสร้างบ้านเอ็มซีดีกว่าเฮ้ยนี่ไงครับต้นไม้โตเพียบเลยวิธีการสร้างบ้านให้แบบว่าสมมติเอ็มซีเกมนี้ครับจะมีทั้งหมดประมาณ20เท่าไหร่วะประมาณ19ตัวนะครับก็คือวิธีการสร้างนะก็คือเดี๋ยวเราจะทำกาห้องนะสมมติแป๊บนึง2 3 4 590 11 12 13 14 15ก็จะประมาณนี้นะที่ผมกล่าวไว้โอเคเราขุดไปแล้วทำดูก่อนนะ1 2 3 4 5 6ชั้นแล้วเนี่ยโอเคขุดไปเรื่อยไม่นานไม่ใช่เวลาไปโอเคขุดไปโอเคที่เรากล่าวไว้ก็หกช่องพอดีนะครับถ้าเราเอ็มซีเล็กเกินไปนะเอ็มซีก็จะไม่มานะครับนี่คือ15นะครับโอเคมันจะสามารถวางอะไรได้พอดีเป๊ะๆนะครับสำหรับผมนะโอเคตัดแปะนี่อาจจะผมว่าน่าจะกลับผิดแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกครับนะโอเคนิดนึงอย่างนี้อย่างนี้เยี่ยมเลยโอเคแล้วแหละวางตัวครับว่าคาว่าน่ะจะไม้จะไม่พอนะงั้นเราห้องนี้หรูๆแล้วกันนะโอเคอีใช้ตัวเดียวก็ได้นะมันแค่สองตัวนะผมทำงี้ไปนะโอเคแล้วก็เอาไม้ชาโมนี่จากนั้นมาทำนะเพื่อความสวยงามโอเคแล้วพื้นหลังนะต้องเป็นดินต้องเป็นอันนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนนะ
จะทำแบบนี้แล้วไม่แน่ใจว่าต้องเป็นไม้หรือเปล่านะครับเป็นไม้หรือเปล่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาบอกกันทีหลังโอเคตอนนี้เราข้าวอย่างอื่นไปก่อนดีกว่าโอเคไปหาล่าแร่ไปหาแร่ดีกว่าเดี๋ยวเราลงไปหาแร่นะครับขอไปดูของแป๊บนึงทำตัวไปนิดนึงอาจจะมีแร่อยู่นะผมจะได้ไปหาของได้ไปคาบของอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอเคนะมีไม้โอ้ไม้ฟอนสตาร์นะมีเจลนะโอเคเราเอาเจลมาสักหน่อยเนาะก็เดี๋ยวนะคอปเปอร์ออเอาเชือกไปเก็บไว้กับตัวโอเคตอนนี้เรามีอะไรไว้เนี่ยเงินขึ้น 5% อันนี้ไม่เกี่ยวนะโอเคเดี๋ยวเราซ่อมแซมพื้นผนังตรงหน้าบ้านก่อนแล้วกันนะจะได้ก็เราหลายคนมันจะมีปัญหาแบบที่ว่าระวังพื้นเนี่ยระวังผนังเนี่ยผนังอ่ะเนี่ยครับเพราะว่าตรงไหนผมจะขุดได้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะขุดไม่ได้ครับคือถ้าเป็นพื้นผนังที่เขาสร้างขึ้นมาเองแล้วนะครับแบบพื้นดินเนี่ยเป็นผนังดินนะครับมันจะต้องขุดไล่อย่างเงี้ยขุดไล่ออกไปเข้าไปแล้วถึงจะทำได้แต่ยุ่งยากนิดนึงครับแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงโอเคแล้วว้ายคนที่มีปัญหานะบางคนนะคอมอาจจะกากๆของผมนะที่อัดเกมเทอร์เรียแล้วแหลกนะซึ่งอัดไมค์ครับไม่แหลกนะเบ๊กก็คล้ายๆกันนะทำไมอัดแหลกนะก็คือว่าผมปรับเป็นไอ้นั่นนะเป็นResolution นะก็คือขนาดของจอปรับของเกมเป็น 1280x720 ครับซึ่งต้องเป็นวายสกรีนนะถึงจะอัดแบบไม่เลื่อนนะแต่บางคนอาจจะแบบ1024ก็แล้วแต่กันไปนะครับก็แต่สำหรับผมก็ปรับพวกนี้แหละไม่แหลกนะปรับ1280นะเพื่อความไม่แหลกนะโอเคเราจะมาที่ชาร์โมนี่ทำดีกว่าประตูสวยดีนะสวยงามโอเคเดี๋ยวระวังตัวแป๊บนึงพอระวังผนังเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวระวังผนังแป๊บนึงเดี๋ยวผมบอกอะไรชาร์โมนี่โอเคนะเราวูดบอลนะใช่ไหมทั้งหมดที่มีนะแล้วผนังนี่ครับถ้าเราใช้เหลือนะเราก็สามารถคราฟคือเป็นไม้ลายเหมือนเดิมนะแต่ต้องมากกว่า4อันนะถ้าน้อยกว่า4อันมันจะคราฟไม่ได้นะโอเคเห็นไหมครับมันจะเหลืออยู่แบบโอ้โหมันต้องมีเศษหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราคราฟเป็นไม้คืนนะครับเห็นว่าเหลือเศษหนึ่งอันนะวางตรงไหนก็ได้ครับโอเคนะแล้วเราก็วางตรงผนังได้นะครับนี่คืออัปเดตใหม่นะก็รู้สึกว่าใช้ได้นะครับทำให้บ้านดูสวยขึ้นนั่นมากเลยนะวิชามูนี่ซอสนะโอเคเราเบื่อมันจีฟันแล้วอ่ะทำไงดีเดี๋ยวต้องหาอันใหม่มานะมันยังช้าอยู่นี่นะเราลืมโอเคเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้แล้วเราปลูกแป๊บนึงไปก่อนดิเดินบอลด้วยเหรอครับโอเคนะเราได้เดินบอลมานะครับเดี๋ยวเราจะไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นนะฮะหรือเปล่าวะหรือทำเองโอเคเดี๋ยวเราวางแป๊บนึงไม่เป็นไรวางเซลนะเดี๋ยวเราวางตรงนี้นะไปก่อนดีเลยเป็นการรักโล
การซอมบี้ข้างล่างได้ตะเกียบได้เจอแมจิฟันคู่ใจนะเดี๋ยวจังเกิลคลาสซีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาวิธีการวางซีนติดขี้ตัวละเกมละสุดท้ายเราจะเพิ่มความแสงสว่างมาทำไมเนี่ยฮะเพื่อความบุกได้ 100% นะเดี๋ยวเราขุดแยกสักหน่อยดีกว่าโอเคเราลองโต 100% ทุกต้นนะโอเคเดี๋ยวเราใช้หอกดีกว่านะหอกมีน็อกแบ็กมากกว่านะก็เลยทำให้แบบว่าเนี่ยก็ถือว่าดีในระดับนึงนะเฮ้ยแกกระตุกตอนนี้ครับโอเคแล้วขอแพ้นะเฟมเรียจะตกเป็นบางช่วงๆนะก็เป็นลินปิงนะก็ต้องทำใจนะขออภัยด้วยโอ้ยถ้ามันจะลงยากขนาดนั้นนะไปไหนวะยิงให้ตัวเต๋อเยี่ยมโอเคนะนี่ก็นัวเนี่ยหน้าบ้านเลยแต่คืบหน้าเลยนะหน้ามาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วยิงลงมาไม่ดีไม่ได้นะตายบ่อยนะช่วงนี้นะไม่รู้เป็นอะไรยินดีก็รับไปโอเคจะเดินทางทำไมดีวะมาดิวะเฮ้ยก็ตายเดี๋ยวรีบไปบ้านก่อนนะเดี๋ยวเผื่อมีเกิดเหตุอะไรขึ้นเราจะลองดูนะครับว่า NPC มันจะมาไหมนะปั๊บอ๋อไม่ได้นะก็แสดงว่าเราต้องใส่ขึ้นหลังเป็น NPC นึงนะโอ้ยไม่โดนดาวตกอย่าเพิ่งขึ้นมานะเว้ยมาแล้วเฮียมันยังปั่นหอยเอาไว้ใหญ่นี่เจอนี้อาวุธที่เท่กว่าเหลือพี่ไม่ดีมันรอบหลังใช่ไหมรอบหลังนะขุดวันนี้แม่ไม่เกี่ยวนะโอ้ยอันนี้ซอมบี้นี่รุนแรงนะเดี๋ยวเราน็อกแบ็กเยอะกว่าเว้ยนี่น็อกแบ็กเยอะกว่าไม่กลัวโรคเฮ้ยเข้าบ้านก่อนดีกว่าตอนนี้เราก็ได้แต่เฝ้ารอให้เช้านะเราจะอัดกันแบบว่าจบพอจบคลิปแล้วเดี๋ยวเราก็จะแต่งคลิปใหม่นะก็จะอัดเป็นเรื่องใหม่นะโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะอัดคืนนึงเสร็จก็ปิดคลิปนะโอเคก็จะได้ครึ่งชั่วโมงพอดีนะก็ถือว่าใช้ได้นะโอ้กินเห็ดแสนอร่อยนะโอเคซอมบี้เยอะแยะเลยนะวันนี้ตังเรามี33ทิวเวอร์แล้วโอเคถือว่าเยอะพอสมควรมั้งอย่างนี้เราก็ระหว่างรอเช้าเราก็ทำงานไปด้วยนะ
เพิ่มเสียงวอลุ่มนะที่สุดนะเต้เต้ทัดล็อกในการรับชมนะโอเคเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราเว้นที่ที่เราที่เราแปะทอดไปดีกว่านะโซเก็บแป๊บนึงสีดาอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอายังใช้อยู่เดี๋ยวเตรียมของให้ดีๆกันI'm not afraid to die.